เพลงใครครับเนี่ยเพลงใครอ่ะคุ้นน่าจะเป็นเพลงของมิวสุปสิทธิ์แน่เลยครับพี่มิวร้องเป็นนักร้องได้เหรอครับไม่ได้ชื่อมิวครับมิวสุปสิทธิ์ไม่ใช่ของมิวสุปสิทธิ์ครับอ๋อของมิวสุปสิทธิ์ไม่ใช่มิวสุปสิทธิ์คนนั้นนิสัยดีนะน่ารักมากแล้วคนนี้พี่มิวไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยคือไม่ค่อยน่ารักอะไรอ่ะกลับบ้านกลับบ้านสถานีต่อไปพาผู้ชายมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือครับเป็นไงบ้างครับผมเกี้ยงเกี้ยงเลยจานละ20บาทเองทุกคนเหลือเยอะมากเลยนะครับทำไมถึงกินไม่หมดทำไมที่ไรเนี่ยมีแต่ผักไม่กินผักเหรอครับกินนิดนึงเอ้ยนี่ไม่ใช่เลยอ่ะหมดเกี้ยงเลยอ้าวนี่ของเฉียงเห็นไหมโอ้โหป้าป้ามาม่าบอกให้กินให้หมดรอน้ำด้วยหรอช่วยเขาล้างจานเลยไหมขนาดนี้ได้เกี้ยงป่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะได้เลยเดี๋ยวแบบนั่งรอตรงนี้ฝากเฉียงล้างจานด้วยป้าจะได้ไม่หนีหยุดในที่สุดก็มาถึงที่ที่พี่มิวต้องการมาใช่ครับผมกี่แก้วนะฮะแก้วที่3พี่มิวเป็นคนมาอยากมานะครับไม่ใช่เฉียงนะครับแรงมากก็เย้เราเฟรนช์แมนแล้วก็วิวสวยสแกนได้ไหมครับได้เช็คแรกว่าชื่นใจในที่สุดเราก็ได้ทำสิ่งที่ชอบมีที่ที่เราอะไรพี่คนเดียวข้าวปลาไม่กินคุยแต่กับแฟนทำไมพี่ได้เส้นใหญ่กว่าดูดิทำไมอ่ะเพราะว่าผมตัวใหญ่กว่าเกี่ยวกับตัวพี่แขนใหญ่ผมอยากได้ใหญ่ๆพี่มิวสงสารแล้วเราก็ประทับใจในตัวพี่มิวมากเพราะว่าพี่มิวเนี่ยตอนนี้เรายืนเป็นรถไฟขายืนนะครับเพราะเต็มหมดใช่เนี่ยเราก็ต้องกลับที่เราขับรถกว่าเลยครับพี่มิวเติบโตขึ้นมากเลยนะฮะในตัวยืนนะครับสุดยอดผมว่าภูมิใจในตัวนายว่ะอยากกลับบ้าน
ไรหลายซีนนะถึงเวลามันมีหลายซีนโอเคครับจะมีหลายซีนใกล้กว่านั้นอีกเขามีใกล้แล้วคุณมีไหมเขากับผมเขากับผมเฮ้ยจิมมี่พาบีไปแบบนี้ไม่ได้นะคะจิมมี่ฟังผมนะครับไม่มีใครมีสิทธิ์ในตัวใครทั้งนั้นสวัสดีครับตอนนี้ก็ทำงานทุกวันเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหนีไปเที่ยวอันนี้ไปจะหนีไปเที่ยวอาจารย์บอกไม่ได้แต่บอกไม่ได้ใช่เป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวครับเรื่องถ้าเรื่องงานเพลงเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมีผลงานที่ทำกับทางเกาหลีเพิ่มขึ้นส่วนงานแสดงเนี่ยก็หวังว่าจะมีอีกครับเพราะว่าล่าสุดที่ไปถ่ายซีรีส์กับทางเกาหลีมาตอนช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวปีนี้จะออนแอร์แล้วเรื่อง Love Is Like a Cat ครับก็เป็นซีรีส์ที่คิดว่าหลายๆคนจะชอบเพราะฟีลลิ่งก็จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อะไรครับมีงานอีกเยอะมากๆที่กำลังแบบอยู่ในช่วงกำลังตกลงสัญญาหรือว่ากำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็คิดว่าจะได้ออนแอร์เร็วๆนี้อีกเยอะมากๆภายในปีนี้ครับคือหลายคนก็เป็นห่วงของมิวอ๋อตอนนี้แบบแฮปปี้มากๆแล้วก็ดีใจมากๆครับแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยคอยซัพพอร์ตมาตลอดครับก็แฟนๆน่ารักมากๆจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันก็จะมีอย่างที่บอกไปมีงานที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นมีอะไรให้ทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจกันเพิ่มมากขึ้นก็รอติดตามกันได้เลยครับใช่วันที่15ครับผม15มีนาก็ครบรอบ5ปีแล้วก็อยู่ด้วยกันมาโอ้5ปีก็ถือว่าเป็นระยะเวลานึงที่ก็นานอยู่นะก็รู้สึกว่าดีใจจริงๆครับที่ได้มาเจอกันเหมือนผ่านอะไรหลายๆอย่างมาระหว่างมิวกับแฟนคลับมาด้วยกันเยอะมากเลยจริงๆใช่ครับผ่านอะไรมาเยอะมากๆคือตั้งแต่ต้องบอกว่าเหมือนด้วยความที่ตัวผมก็ทำงานหลากหลายด้วยก็ทำให้เจอแบบอุปสรรคอะไรต่างๆแต่เราก็แบบผ่านคนกันมาด้วยกันแบบเยอะมากๆก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างเราผ่านครับเรามีเป้าหมายในวงการแล้วนะคะสูงสุดเราจะอยู่ตรงไหนดีนะอะไรก็คิดว่าอยากไปทำงานที่ต่างประเทศเหมือนกันอยากไปถ่ายกับทางทีมฮอลลีวูดวันนึงถ้าได้รางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมคงเจ๋งมากๆเลยอย่างเงี้ยครับFeel like home.